สวัสดีครับก็มาถึงนะครับในเวิร์กช็อปที่27นะครับผมหรือว่าเว็บที่27ตอนที่3นะครับเป็นการทำระบบเพิ่มข่าวนะครับแบบมีการเพิ่มประเภทข่าวเข้าไปด้วยนะครับซึ่งประเภทข่าวนะครับเราก็จะเอาจากตารางหนึ่งมานะครับเอา ID ของตารางข่าวมานะครับผมเพื่อมาจอยตารางอีกทีนึงนะครับผมแล้วก็ในเวิร์กช็อปนี้นะครับผมจะมีการสอนการจอยเทเบิลแบบง่ายๆด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมเช่นเดิมเลยในสไตล์เดบันบ้าน .com ผมได้สร้างโค้ดนะครับตัวอย่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็อย่าลืมนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของผมก็คือ debanban.com แล้วก็เข้ามาที่ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับผม debanban.com/peopleland เท่ากับ1802นะครับมีโค้ดตัวอย่างไว้ให้นะครับผมนะครับเว็บ27ตอนที่3นะครับผมมีสร้างตารางทั้งหมด2ตารางด้วยกันก็คือตารางข่าวนะครับก็ต่อจากเวิร์กช็อปคราวที่แล้วเลยนะครับแต่จะมีการเพิ่มนะครับตัวที่เป็นตรงนี้นะครับ a_thai_id ก็คือประเภทของข่าวเข้าไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของประเภทของข่าวก็มี2ฟิลด้วยกันนะครับผม a_thai_id แล้วก็ a_thai_name นะครับเรามาสร้างตารางกันก่อนนะครับผมเราก็เปิดนะครับตัวจัดการฐานข้อมูลของเราขึ้นมานะครับผมก็คือ pp.myadminผมยังใช้ database ชื่อว่าเดบันบ้านนะครับใครที่ยังไม่ได้ใช้เหมือนผมนะครับก็ปรับเปลี่ยนแล้วกันนะครับให้ใช้เหมือนผมหรือว่านะครับคนที่เก่งแล้วนะครับก็สามารถสร้างตารางสร้างชื่อฟิลของตัวเองได้เลยแล้วก็เอาไอเดียของผมนะครับแล้วก็วิธีการของผมเนี่ยไปประยุกต์ใช้นะครับในการพัฒนาระบบของคุณนะครับผมผมมีตาราง article แล้วก็ article ไทยแล้วผมขอลบออกก่อนแล้วกันนะครับผม drop 2ตารางนี้ออกไปหรือว่าลบทิ้งนะครับนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีตาราง2ตารางนี้แล้วนะครับผมก็กลับไปที่บทความของผมนะครับก็คือบทความตัวนี้นะครับผมคัดลอกตารางมาเลยเป็นโค้ด HTML นะครับคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเข้าคลิกที่ชื่อเดต้าเบสของเรานะครับจากนั้นก็คลิกที่แท็บที่ชื่อว่า SQL นะครับคลิกเข้าไป1ครั้งเจอหน้าให้ใส่โค้ดแบบนี้นะครับเราก็วางเข้าไปเลยนะครับคลิก Go 1ครั้งนะครับเรียบร้อยครับการสร้างตารางของเราง่ายดายนะครับง่ายๆเลยนะครับผมมีตาราง article มาเรียบร้อยแล้วนะครับคลิกดู structure นะครับหรือว่าโครงสร้างนี่ก็จะเป็นนะครับ field นะครับที่เราจะมาใช้กันในเวิร์กช็อปนี้นะครับนะครับอีกหนึ่งตารางนะครับก็คือตารางที่เป็นประเภทของข่าวนะครับผมก็ไปคัดลอกโค้ด HTML มาแล้วกันนะครับในการสร้างตารางข่าวตารางประเภทข่าวนะครับคลิกที่ชื่อ database ก่อนนะครับผมแล้วก็คลิกที่แท็บ SQL ระวางโค้ดภาษา SQL ลงไปในนี้นะครับคลิกที่เดิมนะครับเรียบร้อยครับการสร้างตารางประเภทของข่าวก็คือ article underscore thai นะครับผมลองดูที่ structure หรือว่าโครงสร้างตารางก็จะมีอยู่แค่2ฟิลด์ด้วยกันก็คือ a underscore thai underscore id ที่เป็น primary key แล้วก็ a underscore thai underscore name นะครับก็คือชื่อประเภทของข่าวนะครับพอเราสร้างตารางประเภทของข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้ปรับอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าโค้ด HTML ของผมนะครับยังไม่ได้ปรับให้เป็น auto increment นะครับหรือว่ามีการเพิ่มลำดับของ primary key ไปทีละหนึ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็มาที่ change นะครับผมให้ปรับนิดนึงนะครับคลิกถูกตรงคำว่า AI นะครับเพื่อให้มีการเพิ่มตัวเลขทีละหนึ่งนะครับหรือว่าลำดับเข้าไปทีละหนึ่งนะครับคลิก save นะครับผมมีขึ้นคำว่า auto increment แล้วนะครับซึ่งในโค้ดตัวนี้นะครับจะยังไม่ได้ใส่โค้ดเข้าไปให้นะครับยังไงก็อย่าลืมปรับด้วยแล้วกันนะครับมาเช็คตารางข่าวนิดนึงหรือว่าตารางที่ชื่อว่า article นะครับคลิกเข้าไปนะครับดูที่โครงสร้างก่อนในตาราง article นะครับเราก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับคลิกที่ change นิดนึงนะครับผมแล้วก็คลิกถูกตรง AI นะครับให้มีการนะครับเป็น auto incrementนะครับผมซึ่งในโค้ดของผมก็ยังไม่ได้ใส่โค้ดตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเพื่อให้มีความเคยชินนะครับในการออกแบบข้อมูลนะออกแบบฐานข้อมูลออกแบบตารางต่างๆนะครับต่อมานะครับผมจะพาเพิ่มข้อมูลนะครับเข้าไปในตาราง article underscore type เข้าไปตรงๆนะครับผมซึ่งเราคลิก browse ตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลเข้ามานะครับเราก็ insert เข้าไปง่ายๆเลยคลิกที่ tab insert เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพิ่มประเภทของข่าวเข้าไปนะครับผมพิมพ์เป็นภาษาไทยแล้วกันนะครับยกตัวอย่างแล้วกันนะครับข่าวประชาสัมพันธ์ตัวนี้ก็เป็นอบรมนะครับมี2ประเภทข่าว
คลิก go ครับจะได้ข้อมูลเข้ามา2 record นะครับผมนะครับคลิก browse นะครับเพื่อดูข้อมูลนะครับผมได้ตามนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเรากลับไปที่ลิงก์เดิมนะครับก็จะมีนะครับตัวที่เป็นฟอร์มเพิ่มข่าวให้นะครับตัวนี้ก็คัดลอกไปได้เลยนะครับซึ่งจะต่อจากเวิร์กช็อปที่27นะครับผมในตอนที่1ตอนที่2นะครับผมยังไงก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับเวิร์กช็อปย้อนหลังนะครับเพราะว่ามันเป็นภาคต่อเนื่องนะครับผมมีการทำต่อเนื่องกันมาเรื่อยๆนะครับมีการเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมใครที่เพิ่งมาดูเวิร์กช็อปนี้นะครับก็อย่าลืมกลับไปดูนะครับผมเวิร์กช็อปเดิมๆขอแนะนำวิธีการเข้ามาดูเวิร์กช็อปเดิมๆนะครับก็เข้าไปที่ youtube.com ก่อนเลยนะครับyoutube.com พิมพ์ว่าเดฟบ้านๆนะครับเดฟบ้านๆ enter 1ครั้งนะครับผมเข้าไปเลยที่ channel ของผมนะครับผมนะครับแล้วก็ลองมาไล่ดูตรง playlist ตรงนี้นะครับสอนทำเว็บ PHP Database Dreamweaver Bootstrap นะครับผมตรงนี้ก็สามารถกลับไปดูเวิร์กช็อปย้อนหลังได้นะครับมีตั้งแต่การตั้งค่าสภาพแวดล้อมตั้งแต่แรกเลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอะไรบ้างโปรแกรมเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลโปรแกรมตะกร้าสินค้านะครับโปรแกรมเพิ่มข่าวนะครับก็อย่าลืมกลับไปดูเวิร์กช็อปย้อนหลังนะครับเรามาต่อของเรานะครับก็คือตัวนี้นะครับได้โค้ดมาเรียบร้อยแล้วผมตั้งชื่อนะครับว่า form add article 2 php นะครับก็คือฟอร์มนี้นะครับเมื่อเราคัดลอกตัวโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเรานะครับจะมีให้เลือกประเภทข่าวด้วยนะครับซึ่งตรงโค้ดที่ผมให้ไปนะครับบนตัวอย่างบนลิงก์เนี้ยยังไม่มีการเพิ่มประเภทข่าวเข้าไปเพราะว่าการเลือกประเภทข่าวนะครับเราจะต้องไปเลือกมาจากฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลหรือว่าตารางนะครับที่ชื่อว่า article type นะครับผมเราก็มาปรับปรุงแบบฟอร์มก่อนนิดนึงนะครับนะครับเราคลิกที่ binding นะครับตรงนี้ refresh สักครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะมี record set เดิมนะครับตัวที่ชื่อว่า member นะครับก็จะต่อจาก workshop นะครับที่27เว็บ27ตอนที่1ตอนที่2อย่าลืมกลับไปดูนะครับเราจะเพิ่มประเภทข่าวเข้ามาง่ายๆนะครับแล้วก็คลิกบวก1ครั้งนะครับเลือก record set เราตั้งชื่อไปเลยนะครับว่า type news ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราเลือกที่ table article type นะครับให้เรียงลำดับตรงซอสตรงนี้นะครับจาก ID นะครับเป็น descending ก็คือเรียงลำดับจากล่าสุดอยู่บนสุดนั่นเองนะครับคลิกโอเค1ครั้งนะครับได้ record set มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะทำให้ record set ของเราเนี่ยไปใช้งานตรงประเภทของข่าวตรงนี้นะครับเราคลิกที่ select list ของเราก่อน1ครั้งจากนั้นนะครับก็มาคลิกที่dynamic ตรงนี้นะครับผมตรงนี้มันมีให้เลือกว่าให้เราเลือกประเภทข่าวนะครับทีนี้เราจะเลือกข้อมูลจากเรคคอร์ดที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับก็คือออปชันนะครับ from record set นะครับเราคลิกเลือกเป็น type news นะครับ type underscore news นะครับถ้าไม่ได้ตั้งตามผมนะครับก็ประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องละกันมาดูตัวต่อมานะครับตรง value นะครับก็คือส่วนที่เราจะเข้าไปใน database หรือว่าเข้าไปในตารางข่าวนะครับผมก็คือเราเอา a underscore type id เข้าไปนะครับแต่ละเบลที่ให้แสดงก็คือ name นะครับให้แสดงชื่อแต่เราไม่ได้เอาชื่อของประเภทข่าวนะครับเอาไปเก็บในเดต้าเบสหรือว่าตารางนะครับแต่เราเก็บ ID เข้าไปแทนเพื่อที่เราจะเอามาจอยตารางอีกทีนึงนะครับผมได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกโอเค1ครั้งนะครับผมเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเซฟเสร็จแล้วเราคลิกที่ตัว select list 1ครั้งนะครับดูที่โค้ดนะครับจะสังเกตได้ว่าโปรแกรม Dreamweaver ของเรานะครับช่วยเจนโค้ดให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เป็นโค้ดภาษา PHP นะครับก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยนะครับเราก็มารีเฟรชนะครับหน้าฟอร์มของเราดูนะครับหน้าฟอร์มของเรานะครับไม่มีข้อมูลคลิกเพิ่มข่าวนะครับเจอฟอร์มข้อมูลนะครับผมฟอร์มเพิ่มข่าวคลิกเลือกประเภทข่าวนะครับก็จะเจอนะครับประเภทข่าว2ประเภทข่าวก็คือมันมาจากตารางนะครับตารางประเภทข่าวตรงนี้นะครับที่เราได้สร้างไว้จากนั้นนะครับก็ขอให้กลับไปที่ตัวลิงก์ตัวเดิมเลยนะครับมันจะมีไฟล์สคริปต์นะครับที่รับค่าจากฟอร์มนะครับแล้วก็นำค่าจากฟอร์มเนี้ยเก็บลงในตารางข่าวของเรานะครับผมก็คือตัวนี้นะครับ add underscore article 2นะครับ .php นะครับก็คัดลอกไปได้เลยนะครับก็จะใช้ตัวแปรต่างๆตัวแปรเดิมๆเลยนะครับที่ได้ทำมาตั้งแต่เวิร์กช็อปก่อนหน้านี้
นะครับผมก็คัดลอกมาเสร็จแล้วนะครับผมตั้งชื่อว่า @_article2.php ตามนี้เลยนะครับเพราะว่าในฟอร์มของเรานะครับมีการ action ตรงนี้นะครับมีการ action มาที่ @_article2.php นะครับผมก็สร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่คือโค้ดนะครับ @article2.php นะครับผมยังไงให้เราเปิดคอมเมนต์ตรงนี้นิดนึงนะครับบรรทัดที่3กับบรรทัดที่7นะครับเปิดคอมเมนต์ก่อนนิดนึงนะครับแล้วเราก็พิมพ์ exit นะครับเพื่อเป็นการให้โค้ดนี้นะครับมันหยุดการทำงานที่บรรทัดที่8นะครับเราก็ลองนะครับไปทดสอบนะครับส่งข้อมูลจากฟอร์มมาดูเพื่อเป็นการprint r หรือว่า print array จากmethod post นะครับเพื่อมาแสดงว่ามีการส่งข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับที่เราจะเก็บลงในฐานข้อมูลของเรานะครับผมมาทดสอบตรงฟอร์มกันดูนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะมาทดสอบระบบเพิ่มข่าวของเรานะครับอย่างเช่นเราเลือกข่าวประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้ผมก็คัดลอกมาแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เลือกไฟล์ประกอบข่าวนะครับคลิก open นะครับแล้วก็คลิกบันทึกนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีการส่ง action มาที่ไฟล์ที่ชื่อว่า @_article2.php นะครับมีการส่งข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ใน input นะครับหรือว่า text field ต่างๆนะครับเข้ามาในไฟล์นี้นะครับผมนะครับเราจะ action มาได้ยังไงให้เราดูที่ tag form นะครับผม form action ไปที่ไฟล์ @_article2.php นะครับเพื่อเป็นการส่ง action มาไฟล์นี้แล้วก็ในไฟล์ @article2.php นะครับเราได้ทำเปิดเป็นตรงนี้นะครับ echo pre แล้วก็ print r หรือว่า print array จาก method post มาจากฟอร์มนะครับให้มีการแสดงนะครับมาดูสิ่งที่แสดงนะครับในไฟล์นี้นะครับ a_type_id 1นะครับเพราะว่าเราเลือกนะครับจากตารางนี้ article type นะครับ type id 1ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมแล้วก็มีการส่งไทเทิลของข่าวมานะครับเราก็มาเช็คดูว่าตรงกับฟิลในตารางข่าวของเราหรือเปล่าก็คือตาราง article นะครับดูที่ structure นะครับไทเทิลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็น text message นะครับแล้วก็ username ที่มีการเพิ่มข้อมูลเข้ามาก็คือตอง2นะครับผมในส่วนของไฟล์ไม่เจอไม่เป็นไรนะครับผมแต่มันสามารถบันทึกเข้าไปได้นะครับสรุปว่าข้อมูลมาครบแล้วกันนะครับผมทำฟิลต่างๆเลยนะครับแล้วก็มาทำเป็นคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมเป็นการเช็คว่านะครับไอตัว print r ตรงนี้เป็นการเช็คว่าเรารับค่าจากฟอร์มมาข้อมูลมาครบหรือเปล่านะครับเป็นการเช็คเบื้องต้นในกรณีที่แบบในฟอร์มนี้มันมี input หลายๆตัวนะครับเราก็ต้องมาทำการเช็คแบบนี้ก่อนที่จะมาเอาเข้าตัวแปรในการเก็บเข้าในเดต้าเบสหรือว่าเก็บเข้าในตารางที่เราต้องการอีกครั้งนึงนะครับซึ่งตรงนี้พวกตัวแปรต่างๆฟิลต่างๆนะครับผมก็พิมพ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ไม่ได้ตั้งชื่อฟิลตามพวกนี้นะครับก็ลองปรับเปลี่ยนนะครับให้เป็นแบบของตัวเองนะครับก็จะคล้ายๆเลยนะครับกับเว็บ27ตอนที่1ตอนที่2นะครับแต่ในตอนที่3พิเศษตรงที่ว่ามันสามารถเก็บประเภทของข่าวเข้าไปด้วยนะครับรูปแบบฟิลเหมือนเดิมนะครับพูดง่ายคือเพิ่มมาแค่ฟิลเดียวก็คือฟิลที่ชื่อว่า a_type_id นะครับเก็บเข้าในตาราง article เหมือนเดิมนะครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่ไฟล์ชื่อว่า list_article.php นะครับพอเราเอาทำเป็นคอมเมนต์ตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับ refresh หน้านี้ได้เลยนะครับคลิก refresh 1ครั้งคลิก continue นะครับเพิ่มข่าวเรียบร้อยนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับ a_id ก็คือ id 1ไทเทิลเมสเสจเพิ่มข่าวนะครับทีนี้นะครับเราก็มาดูในตารางของเราตาราง article นะครับผมคลิก article นะครับมีข้อมูลเข้ามาเรียบร้อยแล้วมี type id เข้ามาด้วยนะครับผมมีรูปภาพเข้าคุยง่ายคือข้อมูลเข้าทุกฟิลเลยนะครับแต่ใน list นะครับ list article ของเราที่ทำไว้ตั้งแต่ตอนที่1ตอนที่2นะครับเรายังไม่ได้เอาตัวประเภทของข่าวเข้ามาด้วยนะครับผมดังนั้นประเภทของข่าวนะครับผมขอมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมแทรกฟิลมาไว้ก่อนไทเทิลนะครับผมคลิกขวานะครับแล้วก็ table insert column นะครับขอพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยแล้วกันครับก็คือประเภทข่าวนะครับผมแล้วก็มา refresh record set นิดนึงนะครับ record set show article นะครับเอา a_type_id มาด้วยนะครับนะครับให้โชว์เป็นตัวเลข id ก่อน
รีเฟรชหน้างานนะครับประเภทข่าว1ต่อมานะครับเราจะมาลองจอยตารางแบบง่ายๆนะครับผมนะครับซึ่งโปรแกรม Dreamweaver นะครับก็มีเครื่องมือให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับก็เราแค่นะครับคลิกตรง Binding แล้วก็ดับเบิลคลิกตรง Record Set นะครับตรง Show Article นะครับจากหน้านี้นะครับเราก็มาปรับ Record Set นิดนึงนะครับก็คือเข้าไปที่แท็บที่ชื่อว่า Advanced นะครับ Advanced Set นะครับตัวนี้คลิกเข้าไป1ครั้งนะครับเรา SelectStar Form Article นะครับแล้วก็ใส่คอมม่านิดนึงนะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ Table ที่2ที่เราจะเอามาเทียบหรือว่าเอามาจอยตารางก็คือ Article Type นะครับคลิกเสร็จแล้วเราคลิก Select 1ครั้งนะครับจะสังเกตว่าตารางนามชื่อตารางโผล่มาตรงนี้เลยต่อมานะครับ Where Underscore Username เท่ากับ Core Name ก็คือแบบให้มันแสดงเฉพาะชื่อของคนที่มีการเพิ่มข่าวเข้ามานะครับแล้วก็แอนด้วยเงื่อนไขที่2นะครับก็คือคลิกที่ชื่อ table ก่อนนะครับ article นะครับตรงนี้นะครับ a underscore type id นะครับเราคลิกที่ where นะครับขอวรรคนิดนึงนะครับติดกันไปเท่ากับนะครับเรายุบตาราง article ไปเราคลิกกระจายที่ตารางนี้นะครับ article underscore typeนะครับแล้วก็คลิกที่ a underscore type id จากนั้นเราคลิกที่ where นะครับผมได้รูปแบบแบบนี้นะครับผมได้รูปแบบแบบนี้นะครับเราลองคลิกโอเค1ครั้งนะครับผมแล้วก็เซฟสำรองไว้ก่อนนะครับมันมีฟิลที่เป็นตาราง type ข่าวเข้ามาด้วยครับก็คือมี2ฟิลนี้โผล่เข้ามาด้วยนะครับผมทีนี้เราอยากให้มันแสดงเป็นชื่อของประเภทข่าวนะครับเราก็คลิกนะครับแล้วก็ลากมาใส่แทนที่เป็น ID ของข่าวนะครับจากนั้นลองเซฟดูนะครับเซฟดูแล้วก็รีเฟรชหน้างานของเราก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า list underscore article นะครับปั๊บนะครับข่าวประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันเพิ่มเป็นมันแสดงเป็น ID ของข่าวนะครับ ID ของประเภทข่าวนะครับเพิ่มข่าวเข้ามาอีก1ข่าวข่าวอบรมนะครับผมคัดลอกข้อความในแถวนี้แหละนะครับแล้วก็เลือกนะครับผมขอเลือกเป็นรูปเดิมแล้วกันนะครับรูปเรามีน้อยนะครับคลิกบันทึกนะครับเพิ่มข่าวเรียบร้อยนะครับมาหน้าแสดงรายละเอียดข่าวนะครับแสดงเป็นข่าวอบรมนะครับผมก็เป็นวิธีการจอยตารางแบบง่ายๆนะครับผมอีกนิดนึงนะครับเทคนิคอีกนิดนึงนะครับซึ่งตรงนี้จะเห็นว่าตารางตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่นะครับผมเราไม่อยากให้มันแสดงนะครับเราก็ใช้วิธีง่ายๆเลยก็คือการประสานเซลล์นะครับคลิกเลือกแบบนี้นะครับปั๊บนะครับผมเรามาดูตรงด้านล่างตัวนี้คลิกสี่เหลี่ยมตรงนี้เลยนะครับมันคือการ merge cell หรือว่าภาษา Excel ของเราก็คือการประสานเซลล์เราก็ลองเซฟนะครับก็มา refresh หน้างานของเราดูนะครับจะสังเกตว่ายังเหลืออีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเราก็มาประสานเซลล์เหมือนเดิมนะครับขอกระจายมันออกมานิดนึงจะได้ไหมนะครับถ้ามันไม่ได้นะครับเอาง่ายเลยเราเข้าไปแก้ในโค้ดนะครับเราคลิกที่นะครับ TD ตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกที่โค้ดนะครับจะสังเกตว่า TD ตัวเนี้ยนะครับมันไม่มีอะไรไม่มีข้อมูลอยู่ก็คือแท็กตัวเนี้ยนะครับโค้ดตัวเนี้ยเป็นการเว้นบรรทัด1ครั้งนะครับเราก็เลือกเลยนะครับแรงเงาเลยคลุมดำลบไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยครับนะครับผมซึ่งการเขียนเว็บก็ต้องมีการแก้โค้ดบ้างนะครับพิมพ์โค้ดบ้างนะครับผมเราไม่สามารถใช้เครื่องมือตัวไหนที่มันสามารถทำให้เราได้ทุกอย่างนะครับผมนะครับเสร็จแล้วนะครับเซฟแล้วก็มารีเฟรชหน้างานนะครับสังเกตนะครับตรงนี้จะหายไปตารางเราดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมลองเพิ่มอีกสักข่าวหนึ่งข่าวอบรมนะครับพิมพ์ข้อความแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เลือกรูปข่าวนะครับคลิกบันทึกนะครับผมเพิ่มข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะได้หน้าบ้านแบบเราก็จะได้หลังบ้านการเพิ่มข่าวแบบง่ายๆนะครับมีการแบบใส่ประเภทข่าวเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็มีการจอยตารางแบบง่ายๆนะครับโค้ดในการจอยตารางของ Dreamweaver ที่ Dreamweaver สร้างให้นะครับผมมันจะอยู่ในส่วนนี้นะครับผมมีโค้ดยาวๆนะครับผมเราสามารถคัดลอกโค้ด HTML ตัวนี้นะครับไปรันบน PHP Admin ของเราได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผม
คลอกนะครับที่อยู่ในดับเบิลโคดนะครับหรือว่าอยู่ในฟันหนูนะครับไปรันในนี้ดูนะครับคลิก HTML นะครับนี่คือโค้ด HTML ของเรานะครับแต่สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนนิดนึงก็คือตรงที่เป็น username นะครับมันเท่ากับที่เป็นฟังก์ชันของ remover นะครับเราก็มาเปลี่ยนเป็นตอง2ก็คือชื่อ username ของคนที่มีการเพิ่มข่าวเข้าไปนะครับก็จัดโค้ดนิดนึงนะครับ select star form where enter นิดนึง add นะครับแล้วก็ order by คือการเรียงลำดับนะครับเราได้แบบนี้แล้วนะครับซูมให้ดูนิดนึงนะครับคลิก go 1ครั้งนะครับก็จะสังเกตว่าเจอข่าวเข้ามานะครับแต่ถ้าสมมติว่ามี1ข่าวนะครับที่ไม่ได้เพิ่มโดย username ตอง2อย่างเช่นผมพิมพ์เป็นตอง1นะครับเปลี่ยนตรงนี้เลยนะครับเราก็พิมพ์ HTML ตรงนี้นะครับวางตัวเดิมเข้าไปนะครับขอจัดรูปแบบโค้ดที่หนึ่งจะได้ดูง่ายๆนะครับนะครับตรง username ตัวนี้เปลี่ยนเป็นตอง2ขอคัดลอกไว้ก่อนนะครับคลิกตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าเจอแค่2ข่าวเพราะว่าเราเอาเงื่อนไขมาเทียบด้วยถ้าเป็นผู้ใช้คนนี้ที่มีการล็อกอินเข้ามานะครับหรือว่าผู้ใช้ที่มี username ตอง2นะครับก็จะโชว์แค่ข่าวที่มี username ตอง2เท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะโชว์ที่เป็นประเภทของข่าวด้วยนะครับก็เป็นการจอยตารางแบบง่ายๆนะครับผมแล้วก็ตัวอย่างโค้ดนะครับผมที่อยู่ในลิงก์ตัวนี้นะครับผม devanbar.com/p=1802นะครับมันก็จะมีตัวจอยตารางแบบง่ายๆนะครับผมที่ผมได้สร้างไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราลอง select นะครับเราลองคัดลอกโค้ดตัวนี้มาที่ใช้ในการจอย table นะครับก็มาวางที่เดิมตัวนี้ไม่ได้ใช้ปิดไปนะครับคลิกที่ชื่อ database ก่อนคลิกที่ HTML นะครับ select star form article as a ก็คือพูดง่ายนะครับเปลี่ยนชื่อตารางนะครับเปลี่ยนชื่อตารางเป็นจาก article ชื่อยาวๆเนี่ยเป็นตัว A ตัวเดียวนะเพื่อใช้ในการเอามา query นะครับแต่ไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อตารางจริงๆนะครับแต่มีการเอาตารางที่ชื่อ article มายัดลงตัวแปร A นั่นเองนะครับนะครับขั้นด้วย comma ก็คือตัวนี้แล้วก็ตาราง article ไทยนะครับเปลี่ยนเป็นแค่ตัว T ตัวเดียวนะครับ where คือเงื่อนไข a.A underscore type D เท่ากับ T จุด A underscore type D ความหมายก็คือเอา2เอาฟิลตัวนี้นะครับจากแต่ละตารางมาเทียบกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ SA ตัวนี้นะครับเราจะต้องนะครับพิมพ์ชื่อตารางตรงๆแบบนี้นะเต็มๆแบบนี้นะครับมาแทน A ก็คือวางตรงนี้นะครับซึ่งมันอาจจะยาวนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ชอบก็ใช้เป็นแบบนี้ก่อนละกันนะครับก็สามารถรันดูเป็นผลลัพธ์ได้เหมือนกันนะครับคลิกนะครับปั๊บก็จะเจอข้อมูลข่าว3ข่าวนะครับเพราะว่ามันมี type ID ที่ตรงกับตาราง article type นะครับผมเป็นการเทียบตารางแบบง่ายๆหรือว่าเป็นการจอยตารางแบบง่ายๆนะครับผมก็น่าจะได้ไอเดียนะครับในการไปทำระบบเพิ่มข่าวอะไรต่างๆของเรายังไงก็ลองฝึกดูนะครับฝึกดูเรื่อยๆแล้วก็ทดลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฟิลเพิ่มฟิลต่างๆให้มีความแบบซับซ้อนมากขึ้นๆนะครับผมรับรองว่าเก่งแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับเวิร์กช็อปต่อไปนะครับได้ที่นี่ที่เดียวนะครับ devanbar.com นะครับผมเว็บไซต์ devanbar.com นะครับผมลองมาติดตามนะครับมีเวิร์กช็อปนะครับรอเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามเว็บไซต์ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเข้ามา Subscribe นะครับที่ Channel ผมก็คือเข้ามาที่ youtube.com นะครับพิมพ์คำว่าเดบันบ้านนะครับเจอเลยนะครับมีวิดีโอนะครับมีคลิปวิดีโอมีโค้ดตัวอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืม Subscribe แล้วก็ติดตามผมเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ